ยากอบบทที่2ข้อ20บอกว่าคนโฉดเขลาเอ๋ยท่านต้องการให้พิสูจน์ว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ผลหรือความแตกต่างระหว่างการมีนิมิตหรือความฝันที่พระเจ้าให้กับแค่ปรารถนาในใจนั้นก็คือความปรารถนาในใจนั้นเป็นแค่ความหวังว่ามันหวังว่าจะเกิดขึ้นแต่สำหรับนิมิตหรือความฝันที่พระเจ้าให้นั้นคือบางสิ่งบางอย่างที่เราเอาไปปฏิบัติเราทำบางสิ่งบางอย่างด้วยการกระทำของเราให้มันเกิดขึ้นหนังสือยากอบบทที่2ข้อ20ถึงบอกว่าความเชื่อที่ไม่มีการกระทำนั้นก็ตายแล้วพี่น้องถ้าท่านแค่คาดหวังว่าอยากจะไปเรียนมหาวิทยาลัยคาดหวังว่าจะได้งานใหม่คาดหวังว่าจะได้รถที่ดีกว่าเดิมคาดหวังไปเรื่อยๆแต่พี่น้องไม่ทำอะไรเลยมันก็จะไม่เกิดขึ้นพี่น้องจะต้องมีการกระทำมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะให้และทำบางสิ่งบางอย่างแล้วมันจะเกิดขึ้นคริสเตียนที่มีความสำเร็จในชีวิตก็คือไม่ใช่คนที่มีความสามารถมากหรือมีความศึกษาสูงหรือมีโอกาสมากมายแต่หลายครั้งคนเหล่านั้นคริสเตียนเหล่านั้นที่มีความสำเร็จในชีวิตก็คือคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าและเอาความเชื่อนั้นไปปฏิบัติทำตามคำสอนของพระเจ้าและเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความเชื่อจริงๆพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นก็ไร้ผลพี่น้องผมอยากจะกระตุ้นหัวใจของพี่น้องวันนี้ให้ไฟของพระเจ้ามาทำงานในของชีวิตของพี่น้องนะครับก็คือว่าเมื่อพี่น้องรู้ว่าพระเจ้าประทานความฝันหรือนิมิตอะไรกับพี่น้องนั้นพระเจ้าประทานให้แก่พี่น้องพี่น้องอย่าเฉื่อยชาอย่าเย็นชาแต่ว่าพี่น้องต้องรักษาความเชื่อและนำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ไปปฏิบัติในชีวิตเพื่อพี่น้องจะไปถึงเส้นชัยและความฝันหรือนิมิตนั้นมันจะสำเร็จได้พี่น้องต้องตัดสินใจในใจเด็ดขาดหรือว่าข้าพเจ้าจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าบอกข้าพเจ้าเรียกข้าพเจ้าทำนั้นมันจะสำเร็จพระองค์จะทรงระบายลมปราณเข้ามาในชีวิตของลูกให้ลูกมีกำลังความสามารถมีนิมิตความโปรดปรานและพระคุณของพระองค์ที่เกินธรรมชาติของลูกเกินความสามารถฝ่ายธรรมชาตินี่ไม่ใช่แค่อยากทำในใจแต่ว่าเชื่อและเอาไปปฏิบัติพระพรและฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะมาช่วยพี่น้องและในที่สุดพี่น้องจะทำงานสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำให้สำเร็จนิมิตหมายนั้นความฝันนั้นจะสำเร็จเพราะพี่น้องไม่ใช่แค่เชื่อแต่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าโดยพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานความฝันหรือนิมิตให้แก่เราประทานความสามารถและของประทานให้แก่เราเราขอพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระองค์เราเชื่อว่าเมื่อเรานำไปปฏิบัติสิ่งที่พระองค์สอนจะสำเร็จในชีวิตในนามพระเยซูคริสต์เอเมน